โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม Slash Spark นะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Galena Speed Drifter นั่นเองนะครับผม yeah. ก็เป็นเกมแข่งรถเกมใหม่ของทาง Galena นั่นเองนะครับผมนะโอเคก็จริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้เนี่ยผมจะลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เกิดเหตุอัศจรรย์นะฮะก็คือติดลิขสิทธิ์เพลงนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเปิดเสียงเล่นไงนะครับแล้วคือเสียงเพลงในเกมนี้เนี่ยมันทำให้ติดลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับแล้วพอผมจะเอาเพลงออกก็คือมันก็กลายเป็นว่าเอาเสียงผมออกไปด้วยนะครับก็เมื่อวานคนดูก็บอกว่าเนี่ยเสียงมันหายนะฮะเสียงหายได้ไงอะไรเงี้ยผมก็งงครับลองฟังเอาแม่งหายจริงไหมวะก็เลยต้องมาอัดใหม่นี่แหละฮะนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายมากเลยนะฮะโอเคก็ตอนนี้ก็เวล11แล้วนะครับผมนะก็ผมไม่ความรู้สึกนะว่ายิ่งไม่รู้นะอันนี้คือความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ายิ่งเวลสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าความยากเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยังไงไม่รู้นะฮะคือตอนนี้ผมเล่นไอ้เนี่ยมือสมัครเล่นใช่ไหมรู้สึกว่ามันยากขึ้นนะตอนเล่นมือใหม่นี่แบบโอ้โหที่หนึ่งแบบเกือบทุกตาเลยฮะแบบมาหัวตลอดเลย wow. แล้วพอมาข้ามไม่ได้ข้ามขั้นดิคือแบบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอะแบบเป็นมือสมัครเล่นครับรู้สึกว่ามันจะยากขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วถ้าเป็นมืออาชีพมือโปรมันจะขนาดไหนผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังเลเวลน้อยอยู่ฮะยังเวลไม่เยอะนะครับผมนี่ชื่อนี้เลยครับ Slash Spark นะโอเคนะครับก็เกมนี้ผมก็ไม่ได้เติมไปเลยสักบาทครับเพราะว่าจนนะครับช่วงนี้ผมจนนะฮะผมก็เป็นแค่เด็กแว้นคนหนึ่งนะครับที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะดูจากการแต่งตัวได้นะครับโอ้โหไม่มีอะไรเลยจริงๆนะฮะก็มีแค่รถที่เดิมๆไม่เดิมหรอกทำไปนิดหน่อยนะฮะก็รถนี้ผมสุ่มได้จาก Lucky Box นั่นเองนะครับผมลัคกี้บ็อกซ์เหลือ8วันใช่ไหมเนี่ยรถผมก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะฮะเพราะว่างบน้อยครับไม่มีงบนั่นเองนะฮะนี่ครับก็จะทำนิดหน่อยฮะก็ทำข้างท่ออย่างเงี้ยชามกับท่อแค่นั้นแหละฮะก็ยืนพื้นก็ประมาณ103นะครับแต่เอาจริงๆในเกมแม่งเลยไปแล้วแม่งทะลุ300เลยฮะโอ้โหโคตรแรงเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะฮะโอเคก็วันนี้เราก็จะไปสายการบินดิฟเตอร์นั่นเองนะครับสายการบินนะฮะคุณผู้ชมอาจจะงงว่าอะไรคือสายการบินเหรอสายการบินก็คือเป็นกลุ่มแบบว่ากลุ่มขับรถอย่างเงี้ยขับรถก็ไปเป็นกลุ่มๆเงี้ยแบบขับไปทริปอย่างเงี้ยไปทริปต่างจังหวัดเงี้ยแบบขับไปเป็นกลุ่มๆ 20-30 คันอย่างเงี้ยแบบขับแบบถนนโล่งๆแบบซัดกันไปเลยฮะอันนั้นเขาเรียกว่าสายการบินนะฮะก็คือแบบหมอบไปเลยหมอบกันไปเป็นกลุ่มเลยฮะแบบอารมณ์แบบสายการบินนะฮะคือนั่นแหละอารมณ์มันประมาณนั้นนะฮะโอเคก็เราจะมาลุ้นกันว่าวันนี้ใครจะอยู่หัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นโซโล่เรซซิ่งแล้วกันนะฮะเราจะเล่นโซโล่แล้วกันเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนครับ เราไปเจอแต่ใครไม่รู้ไงมันไม่รู้ใจเว้ยถ้าเราไปกับเพื่อนอะถ้าเราไปแข่งรถกับเพื่อนเงี้ยแล้วเราไปกันเป็นประจำอย่างเงี้ยไปกันบ่อยๆเราก็จะรู้ใจกันนะฮะแต่ถ้าเราไปกับใครไม่รู้เนี่ยแม่งแบบสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมนะครับนั่นแหละโอเคโซโล่นี่ก็จะเป็นแบบว่าต่างคนต่างมาแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือมาตัวคนเดียวนั่นเองนี่ฮะโอ้โหมาแล้วครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สายการบินดริฟต์นั่นเองนะครับผมโอ้โหอย่างหล่อเลยฮะไม่ต้องแอคโอเคครับมาแล้วครับออกตัวปึ๊บไปแล้วครับจังหวะนี้โอ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 ้ยที่2ไว้ตอนนี้ที่2ฮะโอ้ยขอดูดตูดหน่อยดิเพื่อนขอดูดลมหน่อยจังหวะนี้ไปแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจะเกี่ยวกับล้มดีไม่ดีไม่ดีนะครับโอ้มากันเยอะไม่ดีเลยนะฮะอันตรายมากครับไปแข่งรถกันเยอะอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันพลาดขึ้นมานี่พลาดกันหมดเลยเนี่ยจริงๆนะฮะโอ้โหวิธีที่3ว่ะ
เพื่อนขอลมหน่อยเพื่อนขอดูดตูดหน่อยไปแล้วเอาดิฟชนขอบดิฟชนกระแพงเฉยเลยนะฮะโอเคโอ้คันหน้าเขามาหัวว่ะโอ้โหรถเขาแรงฮะรถเขาลูกใหญ่ครับรถผมมาลูกเล็กฮะลูกเดิมไปแหละเอ้ยตกน้ำได้ไงเนี่ยเวรกรรมเอาไอ้นั่นก็ตกน้ำเอามันไม่ได้ตกเนี่ยโอเคก็ต้องบอกก่อนว่าเกมนี้ผมเพิ่งเล่นนะผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะฮะเอ้ยผมอยู่ที่4แล้วว่าไม่เอ้ยใครจะอยู่หัววะเนี่ยรอบเนี้ยไม่ได้ปึ๊บเอ้ยชิดิฟชนไอ้นี่เฉยว่าผมขอมากสุดก็ที่3แล้วรอบเนี้ยไม่อะไรมากอะไปแล้วโอ้โห2คันนั้นเค้าดูดตัวไปแล้วฮะโอ้โหรถเค้าแรงฮะลูกแก่ทั้งคู่นะครับโอเคอู้ไปแล้วโอ้โหรู้สึกว่าจะดูดลมกันไปเรื่อยๆฮะ2คันนี้เนี่ยผมไม่ชอบไปตรงนี้เลยแม่งยังไงไม่รู้อ่ะเออมันดิฟไม่ถนัดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาตั้งสติเล่นดิตื่นเต้นอะไรของผมวะเนี่ยเอ้ยมันไปแล้วน่ะเอ้ยรอด้วยดิวะเพื่อนโอ้โหสองข้างหน้านี้เขาไม่รอกันเลยฮะไปแล้วปึ๊บดิฟหน่อยเอ้ยเนี่ยผมไม่ชอบตัวเนี้ยแม่งพาผมตกล่องเนี่ยไอเวนเอ้ยสองคันนะเขาแรงจริงฮะหรือผมตามไม่ทันก็ไม่รู้เฮ้ยคันหลังมันมาว่ะคันหลังมันดูดตูดผมแล้วจังหวะนี้ไม่ให้ดูดตูดหรอกขอที่3ก็พอแล้วครับตาเนี้ยไม่ขอแล้วมากเอ้ยผมตามสองคันนี้จะทันแล้วว่ะเอาว่ะขอดูดตูดหน่อยนะเพื่อนขอลมหน่อยให้ลมผมหน่อยเอ้ยไม่ได้ว่ะที่3ว่ะรอบนี้โอ้โหน่าเสียดายฮะโอเคใครอยู่หัววะเนี่ยเออคนที่มีฮะคนนี้อยู่หัวฮะโอ้โหรถเขาแรงมากฮะลูกใหญ่ก็อย่างนี้แหละนะเรามันลูกเล็กครับเราที่3เข้าเส้นชัยไปแค่4คนใช่ไหมอีก2คนก็บินไปฮะจังหวะนี้นี่ครับโอ้ที่3เว้ยโอ้โหนี่ครับยังรอรถโนเบิลเหรอเนี่ยโนเบิลฮัมเบิลใช่ไหมโอ้โหนะครับที่3ไปเลยฮะจังหวะนี้โอเคมาเดี๋ยวเรามาเล่นโหมดแบทเทิลดีกว่าฮะอันนี้เป็นเรซซิ่งก็คือแข่งธรรมดาใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นโหมดแบทเทิลเนี่ยก็เอ้ยเล่นแบบทีมดีมั้ยเล่นดีป่ะวะเล่นโซโล่ดีกว่านะฮะโอเคนะครับโหมดแบทเทิลก็อันนี้ก็จะมีลูกเล่นเข้ามานะฮะก็คือว่ามันจะมีไอเทมคือระหว่างการแข่งรถเนี่ยมันจะมีให้เก็บไอเทมนั่นเองนะฮะงงไหมเอ่ยนะครับเก็บไอเทมก็จะเป็นประมาณว่าอาจจะเป็นไอเทมที่เอาไว้แกล้งคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเป็นจรวดเอาไว้ยิงใส่รถคันข้างหน้าที่แซงเราไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะกระเด็นลอยฟ้าเออประมาณนั้นนะครับถ้าคุณยังไม่เข้าใจต้องนึกถึงเกมโชโกโบเรซซิ่งนะครับผมเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากในวัยเด็กนะฮะเกมโชกโบเรซซิ่งเนี่ยนะครับมันเป็นเกมเพย์หนึ่งหรือเพย์สองวะผมจำไม่ได้แล้วฮะเท่าที่จำความได้คือผมเล่นทุกวันเลยนะฮะสำหรับเกมนั้นนะครับมันก็คล้ายๆกันเลยฮะเพราะว่าไอเทมมันก็นั่นแหละนะโอเคมาเล่นกันเลยดีกว่าครับมาแล้วครับตอนนี้หาแมตช์เจอแล้วมาโอเคแล้วนี่ก็คือผู้เข้าแข่งขันนะครับผมโอเคมาครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สายการบินดริฟเตอร์นั่นเองนะฮะใครจะอยู่หัวครับในรอบนี้นะฮะโอ้โหแต่ละคนแอคอาร์สมาร์ทด็อกมากเลยเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเขาสวยหล่อกันทั้งนั้นโอ้โหโคตรเท่เลยพี่อันนี้มันเซตไอ้นี่นี่หว่าเซตไอ้โบนัสเติมเงินครั้งแรกนะฮะเติมแค่60เพชรก็ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเติม120เพชรมันจะได้รถถาวรใช่ไหมโอเคมายกดีกินพลาดยกพลาดกินปูนไปแล้วโอ้โหแต่ละคนก็ออกตัวดีมากเลยเอ้ยไปแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยจะเบียดนานไงครับเอ้ยโอ้โหเอ้ยผมอยู่รองคนสุดท้ายว่ะเอ้ยเอาแล้วนี่ฮะนี่แหละก็คือไอเทมที่ผมบอกฮะมันจะเป็นไอเทมประมาณนี้แหละเนี่ยคันข้างหน้ามันอยู่หัวใช่ไหมยิงแม่งเลยติ้วงิ้วเรียบร้อยครับกระเด็นลอยฟ้าไปดินี่ฮะตอนนี้ผมอยู่หัวอย่ามาดูดตัวฉันไม่ได้ผมไม่ให้รวมคุณหรอก
โอ้โหตอนนี้หมึกเต็มหน้าผมเลยฮะโอ้ยนี่ไงโอ้โหชนไม่ดิเอ้ยตกเฉยมองไม่เห็นนะหมึกมันบังครับโอ้โหนี่แหละฮะนี่แหละคือความสนุกของโหมดแบทเทิลนั่นเองครับคือมันจะมีไอเทมให้เก็บฮะเอามันเอาไว้แกล้งคู่แข่งอะเนาะไปแล้วพายุจะโดนตัวเองป่ะวะโดนตัวเองนี่ฮานะเฮ้ยตอนนี้ผมที่2ว่ะไม่ได้คันข้างหน้าต้องโดนผมแล้วจังหวะเนี้ยไปแล้วโดนป่ะวะน่ะไม่โดนอ่ะไปแล้วนอนนอนโดนแดกโดนแดกอื้อหือโอ้โหหมึกเต็มหน้าผมเลยฮะจังหวะนี้นอน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 เสียรอบตัดรอบตัดนอน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 เงิน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 เสียงรถสองจังหวะโอ้โหจังหวะนี้คันนี้เขามาคู่ว่ะเขาตีคู่กันว่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วจังหวะเนี้ยเอาเดะเอาเดะจะมาเอาวะล่ะเอาวะล่ะเอาวะล่ะเอ้ยเนี่ยเนี่ยแหละฮะไอเทมนี้เอามันเอาไว้กันแกงคนนะฮะไปแล้วตอนนี้ผมอยู่หัวว่ะไม่มีใครตามได้เอ้ยมันตามหลังผมอยู่นี่มาโอ้โหไปแล้วใครตามมาเอ้ยใครตามหลังมาก็เหยียบกล้วยไปแล้วกันนะจังหวะนี้ไปแล้วดิฟดิฟปึ๊บปึ๊บไปแล้วผมมีโล่ฮะจังหวะนี้อ่ะยิงมาดิอุ๊ยยิงแม่งยิงเข้าว่ะขอดูดตูดในเพื่อนขอดูดตูดในเพื่อนวายโดนแดกนี่ไงโดนรถลูกเล็กแดกแล้วเนี่ยเอ้ยได้โอ้จังหวะนี้ก็ยังไม่มีใครตามผมได้อยู่ดีไปแล้วไปแล้วที่1มั้ยเนี่ยที่1ว่ะมาหัวฮะจังหวะนี้โอ้โหสายการบินรอบนี้มาหัวฮะอื้อหือที่1ครับคุณผู้ชมฮะรถไม่แรงแต่คนแรงนะครับผมถึงรถจะแรงแต่คนไม่แรงก็เท่านั้นนะฮะโอเคที่1ครับไอ้ที่มันถือเนี่ยมันเป็นอะไรวะเป็นขวดเหล้าเหรอไม่ใช่แล้วโอเคอาร์มครับผมโอเคเปิดเสียงเพื่อประสบการณ์เราจะในการเล่นเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันเนาะนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นะครับผมแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ติชมผมได้นะฮะเพราะว่าผมก็เป็นผู้เล่นใหม่คนนึงเท่านั้นนะครับที่ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ